ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม7 Day to Die ในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยนั่นมันแอร์ดรอปนี่ว่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหรู้สึกว่าจะไปตกตรงเขตสีแดงพอดีหรือเปล่าไหนเราวิ่งไปดูสิในแอร์ดรอปรู้สึกว่ามันจะมีของดีๆอยู่นะครับผมโอเคต้องเก็บให้ได้ไหนไหนไหนตกปะตกในเขตสีแดงวะเนี่ยอย่านะอย่าตกนะเยี่ยมต่อหน้าต่อตาครับผมโอ้ยเกือบอยู่ในเขตสีแดงเขตสีแดงนี่ถ้าเราเข้าไปรู้สึกว่าเราจะเสียเลือดนะฮะอะไรนะหนังสือเอามาทำไมวะ เดี๋ยวกันนะหนังสือนี่รู้สึกว่าเอาไว้อ่านนะรีดกันโอเคปุ๊บตอนนี้ผมต้องทำการเก็บไม้เก็บอะไรกันนะตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเคไปปุ๊บเก็บไข่ก่อนไข่เอาไว้กินได้นะครับผมข้างหน้านั้นรู้สึกว่ามันจะมีแหล่งน้ำนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเอ้ยนี่ตรงนี้มีก้อนหินก้อนหินนี่กำลังต้องการนะครับผมจะมาค้าเป็นลูกธนูนะตอนนี้เดี๋ยวกันนะโอเคไปนี่เคาะหินก่อนเคาะหินก่อนเคาะหินตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอ้ข้างหน้ารู้สึกว่ามันจะมีบ้านอยู่หลังนึงนะครับผมรู้สึกว่าแถวนี้จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะ96องศาเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วจะอยู่รอดไหมเนี่ยโอเคนี่เก็บไข่ไก่แล้วขนนกรู้สึกได้ขนนกนะเดี๋ยวผมต้องแวะไปตักน้ำนิดนึงนะครับผมบอกว่าคงจะไม่มีซอมบี้อยู่แถวนี้นะตึ๊ก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 ตรงนี้มีแหล่งนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ขนนกครับผมกดอะไรวะตักน้ำกดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดกระเป๋านิดนึงนะครับผมเอาน้ำกินไว้ด้านหน้านะนี่ยาอะไรเนี่ยแอนติไบโอติกนะครับผมโหได้เหล็กด้วยโอเคตอนนี้ผมขอฟาร์มก้อนหินก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าก้อนหินนี่ต้องใช้เยอะนะครับผมแล้วก็ไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปค้นที่บ้านหลังนั้นกันนะฮะไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าอาจจะมีพวกซอมบี้อยู่ก็ได้นะตอนนี้ก็เข้าวันที่3แล้วครับผมผมก็เล่นเดินไปเดินมาก็ไม่พ้นทะเลทรายสักทีนะโอเคหาทางออกจากทะเลทรายไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นแบบผมหรือเปล่านะเนี่ยเกมเนี้ยพาร์ทที่แล้วมันเป็นตัวล่องหนใช่ไหมตอนนี้เป็นไอตัวดำงงเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ผมก็เล่นเกมซื้อในสตรีมนะฮะไม่ได้เล่นของเถื่อนนะฮะแปลกมากเลย ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่านะปุ๊บปุ๊บเก็บฟาร์มหินก็แบบรัวๆก่อนชั่วโมงนี้ปุ๊บโอ้โหต้อง400นะเฮ้ยสงสัยของเราจะพังก่อนหรือมากเนี่ยพังจริงๆด้วยไหนเราสามารถที่จะรีแพร์ได้มั้ยเนี่ยรีแพร์ได้ครับผมแฟบโอเคแหมเป็นการรีแพร์ที่รวดเร็วนะฮะเดี๋ยวเรามาคราฟลูกธนูกันดีกว่าหูยได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เอาคราฟไปทั้งหมดเลยละอ่ะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟาร์มไม้กันใหม่แล้วกันนะผมว่าลูกธนูอาจจะต้องใช้เยอะนะครับเอาไว้ยิงซอมบี้นะเพราะว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันจะมีของดรอปดีนะฮะปุ๊บปุ๊บผมคาดว่าบ้านข้างหน้าต้องมีซอมบี้อยู่แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะโอ้โหแล้วอุณหภูมิมันสูงขนาดนี้ผมจะทำไงถอดเสื้อออกใช่ไหมถ้าที่ผมเคยเล่นมารู้สึกมันต้องถอดเสื้อออกเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิหรือเปล่ารู้มันจะร้อนหนักกว่าเดิมไหมไม่รู้นะลองดูไปโอ้โห99องศาร้อนโคตรอ่ะเขาบอกตอนนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านข้างหน้าดีกว่าตรงนี้มีไม้นี่เดี๋ยวกันนะตัดไม้ก่อนชี้หายแล้ว100องศา
โอ้สงสัยจะยิ่งถอนแล้วแม่งยิ่งไอ้นี่ว่ะผมว่านะแป๊บนึงยิ่งถอนยิ่งร้อนหรือเปล่าวะนี่อะไรนี่ก้อนหินใช่ไหมไปเราไปสำรวจที่บ้านหลังนั้นก็ดีกว่าโอเคธนูพร้อมครับผมเตรียมลูกธนูให้พร้อมนะ45ลูกเฮ้ยหมานั่นหมาใช่ไหมหมาเว้ยหมาโอเคเราจะใช้รถเนี่ยนะฮะเอากระโดดขึ้นไปสิยังไงก็มาแล้วครับสำรวจรถก่อนหมาเว้ยหมาผมว่าผมตายแน่เลยว่ะหมามันปีนรถได้ปะวะมีหมาอยู่2ตัวเห็นไหมต้องไงดีด้วยความแม่นยำของเรานะครับผมเฮ้ยมันมาว่ะมันเอาว่ะเฮ้ยเอาสิเอ้ยมันขึ้นมาอะไรหมาขึ้นรถเหรอเอ๊ะแต่มันไม่กัดเรามันงงเสร็จหนึ่งอยู่เฉยๆสิไอ้ห่าเอ้ยมันจะยกขาทำไมล่ะอ่ะเสร็จ2หมดยังหมดแล้วนะเดี๋ยวดูสิไอ้ห่าไอ้ฆ่าหมาไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยตรงนั้นมีซอมบี้อยู่1ตัวครับผมเดี๋ยวเรามาค้นบ้านหลังนี้กันดีกว่าไม่แน่นะฮะเราอาจจะลองอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันเอ๊ะแต่ต้นไม้ไม่มีหรือเปล่าแถวนี้ใช่ไหมเราต้องการไม้นะฮะอันนี้ตรงนี้มีไอ้นี่อยู่ครับผมหลังนกอยู่ชวบเล็งก่อนอีป้าเอ้ามึงมาออกเดินทำไมเนี่ยเฮ้ยมันเปลืองลูกธนูเนี่ยรู้ไหมเฮ้ยป้าเว้ยป้าเอ้าเฮ้ยป้าเอ้ามีหมายตัวไม่บอกโอ้เว้ยรถจ๋าช่วยพี่ด้วยมันมีหมากี่ตัวกันแน่เนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่2ตัวขึ้นไปบนรถอีกแล้วครับผมสูตรเดิมไม่อยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆได้แฮะซอมบี้ก็มาซอมบี้พยาบาลด้วยคอสเพย์เหรอคอสเพย์คอสเฮ้ยวืดคอสเพย์โอ้กูตายแน่งานนี้เฮ้ยมากันเยอะโอ้ยซอมบี้ไม่ค่อยกลัวครับผมซอมบี้ไม่ฉลาดไม่กระโดดขึ้นรถได้แต่หมาไม่โง่ต้องกำจัดหมาก่อนโอ้ยไม่ไหวโอ้ยวิ่งชนกระบองเพชรอีกโอ้โหตายมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทุกคนเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมบ้านล็อกอีกไอ้ห่าเอ้ยขี้เดียวจริงขอหลบก็ไม่ได้อ่ะคุณไปหลบชั้นบนก่อนแล้วกันโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเก้าอี้อ่ะเก้าอี้เราสามารถที่จะเก็บได้นะครับผมเอาไปปิดทางกระไดก่อนดูขึ้นมาโอเคกดเลยกด4ปิดไว้ก่อนอย่าขึ้นมานะยังไงผมขอสำรวจบ้านนี้ก่อนละกันนะว่ามันน่าจะมีอะไรให้เก็บอะฮะโอ้ยตายเกือบตายนะเฮ้ยเดี๋ยวกันเรามีโอ้ยยาเยอะเลยก็ไม่มีเลยกินอะไรที่มันสามารถที่จะเพิ่มเลือดได้ไหมเนี่ยเราจะตายแล้วเนี่ยครับผมโอ้โหแล้วดูบ้านหลังเบลเลอร์เบลล่ามันไม่มีอะไรสักอย่างทำไมช่างกระจกยิ่งนักกระดาษเนี่ยไว้ทำอะไรวะเฮ้ยนี่มันจะมืดอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่ไงห้องครัวความหวังของเราครับผมเฮ้ยมีอาหารป่ะอาหารนี้กินแล้วเพิ่มเลือดไหมรู้สึกว่าจะติดเชื้อด้วยนะเนี่ยกินยานี้ได้ไหมแอนติไบโอติก
กดยูสใช้ได้ครับใช้ได้อยู่โหนี่ผมจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยผมว่าระวังเราคราฟที่นอนระวังไว้แถวนี้ก็ดีกว่าวะกันตายนะขี้เกียจวิ่งไปไกลนะครับผมโอ้โหเกมนี้แม่งโหดด้วยไอ้ผีไม่เท่าไหร่เนี่ยหมาเนี่ยหมานี่สุดๆครับผมข้างล่างนี่มีซอมบี้อยู่มั้ยไม่มีนะอันนี้ก็เปิดไม่ได้ครับผมเปิดไม่ได้แม่งล็อกหมดเลยโอ้ไหนคนโตสิไอ้มีแว่นตาสุดเท่เว้ยเฮ้ยมันจะมืดแล้วนะเนี่ยเอาไงดีวะผมตายแน่เลยว่ะต้องหาที่มั่นแล้วอ่ะทุกกระไดใช่ไหมเฮ้ยแต่มันขึ้นทางนั้นได้มันขึ้นอีกทางนึงได้ดีกว่าก่อนอื่นต้องปูที่นอนก่อนครับผมโอ้ยทำไมมันอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเอาปูตรงนี้ก่อนกันตายนะเดี๋ยวผมจะไปทุบกระไดทิ้งนะครับผมเฮ้ยโอ้ยมันเล่นสมัยผุเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นทุบกระไดก่อนเฮ้ยจะแตกทันไหมเนี่ยจะมืดแล้วนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ง่ายแล้วฮะมันขึ้นมาแล้วไปก่อนมันจะคานทำไมเฮ้ยมันเอาอ่ะเอ้าเล่นตัวนี้ก่อนดีนะที่ครับลูกธนูมาเยอะอีนี่ก็อึดเหลือเกินขออีกดอกคุณไม่เชื่อเฮ้ยไอ้นั่นยังไม่ตายอีกทีนึงโอ้มีเงินพกด้วยเนี่ยซอมบี้พกเงินเหรอตายยังเนี่ยไอ้หมามันจะขึ้นมาว่ะเดี๋ยวก่อนโดนไหมน่ะเฮ้ยมึงอยากขยับเฮ้ยมันเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยโดนหมากัดตายเลยชิบหายนี่ถ้าเราเกิดในบ้านปุ๊บเราก็เจอหมาเลยใช่ไหมเนี่ยลองดูนะครับผมไอ้หมาเข้ามาละหมาเข้ามาในบ้านใจเย็นเอาสิเอาหมาเฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าหมาตายจริงเปล่าตายจริงนะครับผมโอ้โหเฮ้ยดวนเก็บของโอเคแป๊บนึงธนูอยู่ไหนเนี่ยธนูมาก่อนโอเคพวกเสื้อผ้าพวกอะไรไว้ที่หลังนะฮะโอ้จะตายละกินไก่เพิ่มเลือดมันจะไม่เพิ่มมันจะตายรอบนึงเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมต้องทุบกระไดทิ้งก่อนคืนนี้เดี๋ยวแย่แน่ครับผมทุบกระไดก่อนทุบกระไดเอ้าตายอีกแล้วสงสัยมันตกเลือดโอ้ยตายโหดแท้ล่ะอันนี้เข้าวันที่3แล้วนะครับผมเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงวันที่7แล้วถ้าถึงวันที่7นี่คืนที่7นี่โอ้โหผมว่าถ้าจะอยู่ยากครับผมผมต้องไปเก็บกระเป๋าก่อนฮะโอเคเร็วเดี๋ยวตายกระเป๋าอยู่ไหนเก็บด่วนเร็วๆๆ
มันมีแบบเก็บแบบออมไหมเนี่ยโอ้โหถ้ามันนั่งเก็บอย่างนี้ตายครับผมอันไหนวะอันอยู่นี่นี่วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนต้องมานั่งตัดช่องใหม่ๆโอ้โหตายตายเฮ้ยมันมาละมันมาละทุกคนได้ทิ้งแล้วผมเฮ้ยอย่านะอย่าแป๊บเฮ้ยมันขึ้นได้ปะมันขึ้นได้ว่ะแค่เป็นแค่ซอมบี้คานเท่านั้นทำไมมันขึ้นได้ธนูธนูอยู่ไหนธนูมันเป็นอะไรเนี่ยมาเฮ้ยบืดถามผมวันนี้ได้ไหมครับผมโอเคโดนนั่นน่ะตายยังตายนะครับผมโอ้ยของเขิงอะไรก็ไม่ให้สักอย่างมาอีกตัวมาอีกตัวมันเยอะจังวะแถวนี้จะขึ้นมาก็ขึ้นเร็วไอ้ห่าเฮ้ยมันจะมืดแล้วเนี่ยหัวแตกโอเคมาทุบกระไดต่อนะฮะแต่คืนนี้มันมาแน่เอาไอ้ห่าดูดิรีแพร์ขวานก่อนเฮ้ยมันจะมืดแล้วนะเนี่ยโอ้มีข้างในอีกก่อนผมจำได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็มีกระไดนี่หว่าโอเคทุบเร็วโอเคไปขึ้นไปครับผมรู้สึกว่าตรงนี้ก็ต้องทุบนะโอ้ยตายคืนที่3เองนะครับผมผมว่าแค่นี้มันก็ไม่น่าจะขึ้นมาได้แล้วนะหรือเปล่า หรือเปล่าขึ้นไม่ได้จริงหรือเปล่าเอาแล้วมืดแล้วจะมีไอ้ซอมบี้บางตัวที่มันกระโดดได้ครับผมไอ้นั่นผมว่ามันน่าจะขึ้นได้อยู่นะนี่โอเคแค่นี้พอก่อนคิดว่าน่าจะพอช่วยได้เดี๋ยวเราเอาเก้าอี้นะฮะปิดอีกชั้นหนึ่งเก็บซะเก็บไม่เก็บอีกของเต็มนะเอาเดี๋ยวเราเอาของบางส่วนเก็บเข้าตู้เย็นกันแล้วกันเก็บมาให้เอาคนออกมาเราจะต้องเอาเก้าอี้ไปขวางกระไดไว้ก่อนนะครับผมคืนนี้เราต้องอยู่ให้ได้นะฮะไอเนื้อนี่ก็ทิ้งไปเถอะมันส่งกลิ่นเหม็นเน่านะฮะจะผีมั้งมาทำไมไม่วางวะวางได้เนี่ยตรงเนี้ยวางไปเลยเฮ้ยมันไม่วางวางนี้ก็ได้วะจำได้ว่าฝั่งนี้ก็มีทางขึ้นอีกนี่หว่าอ๋อไม่มีครับไม่มีโอเคปลอดภัยละเฮ้ยไอ้ห่าเฮ้ยมีกระไดตรงนี้ด้วยเราขึ้นไปบนหลังคาก็ได้นะเนี่ยปลอดภัยสุดๆครับผมบอกเลยไหนวะยังไงกันไว้ก่อนไปก่อนนะครับผมกันตรงนี้ด้วยอ่ะไปเก็บของคืนนะครับผมเก็บที่นอนก่อนครับผม
ผมจะขึ้นไปนอนบนหลังคาดีกว่าว่าปลอดภัยสุดๆเลยนี่ตรงนี้นี่ผมเห็นก็ได้อยู่อันนี้น่าจะปลอดภัยนะผมว่าปุ๊บคืนนี้กูรอดเฮ้ยมีอะไรอยู่บนวะเนี่ยโอ้ไม่เฮ้ยหาอ่ะมืดแล้วมีรังนกด้วยเก็บก่อนปุ๊บปูอับที่นอนปูอ่ะปูอันดับแรกปูตรงนี้เลยได้ไหมนี่ถ้าเหยียบมันจะทะลุไหมไม่ทะลุเนาะตรงเนี้ยปูไม่ตรงนี้แหละเออแล้วเราสามารถที่จะก่อกองไฟบนนี้ได้ไหมก่อไปก็ต้มน้ำไม่ได้อยู่ดีครับผมเอ้ยแล้วความหิวความอะไรมาดูตรงไหนวะเนี่ยผมดูก่อนนะดูนี่เหรอไม่ขึ้นว่ะรู้ว่ามันจะขึ้นเองถ้ามันหิวเดี๋ยวผมลองคราฟกองไฟก่อนแล้วกันนะคราฟมาก่อนคืนนี้เราต้องอาศัยอยู่บนเนี่ยนะฮะบนหลังคาบ้านเนี่ยนะฮะชีวิตโคตรอนาถปุ๊บตึกตึกตึกสัก10อันก็พอแล้วผมว่าเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ในการทำครัวนะครับผมไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะต้มน้ำได้นะต้องไปหาตามบ้านก่อนอ่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้เลยโอเควางใหม่วางหาที่วางใหม่นะวางตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทำการซ่อมแซมเจ้าขวานี่กันดีกว่ารีแพร์โอเคมาแล้วก็แต่งตัวใหม่นะฮะเมื่อกี้ตอนตายเสื้อผ้าแม่งหลุดลุ่ยมาเลยอยู่ไหนวะนี่อันนี้แว่นตาสุดเท่ใส่ไว้ฮะเฮ้ยตัวแม่งดำปี๋เลยเป็นไรวะหมวกนี่เราจะคราฟดีไหมฮะมันจะช่วยอะไรได้มั่งโอเคแล้วผมว่าลองคราฟหมวกดูเผื่อมันจะกันร้อนได้นะหมวกคราฟได้นะครับผมปุ๊บดูช่วยได้หรือเปล่าที่นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะใส่หมวกด้วยตัวไม่ดำปี๋เลยเรากินไข่กันดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้นะครับผมก็กินแม่งทั้งอย่างนี้แหละนี่ไงมันมีเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับผมแต่ว่ามันขึ้นเหมือนกับคล้ายๆเป็นอาหารเป็นพิษหรือเปล่าวะเฮ้ยไข่ดิบมันไม่เป็นพิษนะเว้ยเข้าใจผิดหรือเปล่าจะกินอาหารกระป๋องก็ได้ครับผมมากันตายน่าจะเวิร์กอยู่แล้วก็กินน้ำอยู่ไหนเรามีน้ำสะอาดไหมโอ้โหมีอันเดียวเองวะกินไปทางชีวิตไปก่อนนะครับผมคืนนี้โอเคนี่ผมว่าเรากำจัดซอมบี้แถวนี้มันตายหมดแล้วมั้งเนี่ยดูเงียบเลยคืนนี้เดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างนะฮะไปดูว่าไอ้ห้องด้านล่างมันมีอะไรอยู่บ้างนะห้องที่มันมีประตูปิดอยู่ครับผมปึ๊บปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยนะปลอดภัยนะเนี่ยปึ๊บไอ้นี่เราคนแล้วนี่หว่าโอเคคนแล้วไปมืดป่ะเฮ้ยประตูเฮ้ยลองเคาะดูนะครับผมไม่รู้อะไรมันมีห้องอยู่ข้างในเห็นไหมประตูพังเห็นไหมเฮ้ยมีอะไรเนี่ยน่าจะขดป่าวะมีหมวกโอ้ไม่มีอะไรเลยข้างล่างนี่อะไรวะไม่มีอะไรวะเฮ้ยนี่โอ้ล็อกเกอร์นี่มันหาได้ตามโถ
ทุกอันเลยนี่หว่าใช่ปะวะนี่ไงนี่ไงใส่ไปก่อนเอามาดิเอามาเออเอามาเก็บมามันมืดนะเนี่ยผมว่าโอเคโอ้โหแม่งห้องนี้อ่ะโอ้ห้องนี้แม่งเป็นเหล็กว่ะเดี๋ยวก่อนห้องนี้ทุบไปมันจะไปเจอห้องอะไรวะเนี่ยห้องนี้เป็นประตูเหล็กนะฮะเป็นประตูเหล็กแล้วก็ผสมกับพวกประตูไม้นะโอ้โหเพราะนานเหมือนกันเนี่ยเล่นไปเร็ว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 เดี๋ยวซอมบี้มาโอ้โหแม่งหลายชั้นมากอึ๊บแตกยังโหยังไม่แตกอีกอะไรไม่จะเหนียวขนาดนั้นเร็วๆดิเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมได้ยินเสียงผีนี่ผมวิ่งขึ้นบ้านเลยนะฮะตรงนี้เป็นห้องอะไรวะเดี๋ยวผมขอเร่งแกมมาขึ้นนิดนึงนะฮะเร่งให้สุดไปเลยผมจะได้สว่างสว่างตางอีกที่หายมาละเฮ้ยเป็นห้องลับอยู่เป็นเซฟอะฮะโอ้โห 2,000 เคไอ้พวกตู้เซฟเนี่ยมันจะมีวิธีการเปิดยังไงครับผมเออเปิดไม่ได้ป่ะโอเคเอาไว้ที่หลังแล้วกันโอเคผมขึ้นบ้านก่อนอันตรายมากครับผมตู้เซฟนี่มันเปิดยังไงครับผมถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะคือนอกจากการทุบเนี่ยผมรู้แหละว่ามันทุบได้แต่ว่ามันผมไม่อยากทุบอ่ะมันต้องมีวิธีเปิดอย่างอื่นหรือเปล่ามาเอาไอ้หาฟืนที่ใส่ไปเมื่อกี้นี้หมดแล้วเหรอหมดเร็วมากครับผมที่จริงเราจะก่อทำไมเนี่ยฟืนทำอาหารอะไรไม่ได้สักอย่างเลยฮะแต่กันต้มน้ำก็ไม่ได้ไอ้นี่น้ำนี่ขวดเปล่าไอ้นี่ขวดเปล่าสินี่แอลกอฮอล์โอเคเดี๋ยวผมทำการใส่เสื้อผ้าใหม่ก่อนนะฮะเสื้อผ้าที่เราเก็บมานะโอ้โหมันช่างเท่และมีสไตล์นะฮะนี่เอ้าเก่ง3ส่วนเอ้ยมีอะไรเนี่ยฮูดเหรอแล้วออกเลยมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนหูของไม่เต็มว่ะใส่ไปก่อนไอ้พวกนี้เราสามารถย่อยได้ไหมฉีกไม่ได้เว้ยช่องเต็มเอาอะไรทิ้งดีวะมีอะไรที่เรามันทิ้งได้มั้งไอ้นี่ต้นละกันนี่ละกันอโลเวล่าเนี่ยว่านหางจระเข้นะทิ้งไปก่อนฉีกเสื้อผ้าเก่านะครับผมฉีกมามันได้เป็นอะไรปะว่าใส่ตัวนี้ดีใส่ไปก็ไม่เห็นนะครับผมเพราะว่ามันมีฮูดคลุมอยู่โอเคไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วนะโอเคคืนนี้เป็นคืนที่เงียบสงบนะฮะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมสำหรับคืนนี้โอเคนี่ก็ตี2เข้าไปแล้วนะเหตุการณ์ยังสงบอยู่ครับผมโอเคถ้าเข้าคืนที่7เมื่อไหร่ครับผมงานงอกเสียงไรเสียงลมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะ7 Day to Die ก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนละกันยังไงก็ฝากติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมเกมนี้ก็จะเล่นกันเรื่อยๆแล้วกันโอเคก็โอ้โหตายไป2ดอก โอเคผีแม่งโหดแม่งมากันเยอะครับผมโอเควันนี้เราก็จะนอนพักอยู่ที่นี่แล้วกัน
สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยหิวข้าวจัง